ผู้ชมครับช่วงนี้มาดูความสําเร็จของการจัดงานที่ยิ่งใหญ่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับสำหรับเมื่อวานนี้ประชาชนแห่เที่ยวชมงานทากาสแปลชนะครับส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยไประดับโลกด้านคุณแพททองทานจินวัตรครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดงานนะครับ เมื่อช่วงเย็นวันนี้นะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมไปถึงนายแพทย์สุรพงศ์สืบบงลีกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติร่วมพิธีปิดงานทักกาสแลชซอฟต์พาวเวอร์ฟอรัมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวครับ โดยนางสาวแพทองทานได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและก็ประชาชนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมระบุนะครับว่างาน Splash Soft Power Forum 2024ทั้ง3วันเนี่ยจบลงแล้วก็รู้สึกดีใจที่ประชาชนให้ความสนใจมารับชมงานกันอย่างล้นหลามแล้วก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆไปสู่การพัฒนาตัวเองรวมไปถึงได้รับความรู้ จากรัฐบาลแล้วก็รู้ว่ารัฐบาลกําลังมองซอฟท์พาวเวอร์ไทยในทิศทางไหนด้านนายแพทย์สุรพงศ์ครับก็บอกนะครับว่าซอฟท์พาวเวอร์ก็คือเครื่องมือเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยเปลี่ยนรายได้ของประเทศเป็นงานใหญ่ก็ต้องใช้เวลาลดความเหลื่อมล้ําในสังคมทุกคนต้องได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ ก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการฝึกพัฒนาฝีมือนะเพื่อยกระดับฝีมือให้สูงขึ้นก็จะทําได้ง่ายกว่าก็จะเกิดการฝึกอบรมทักษะระดับสูงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือเป้าหมายนั้นนะครับ20ล้านคนเลยทีเดียวด้านนายจร,รัยหอมเทียนทองครับท่านนี้นะครับเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านหนังสือท่านบอกว่าด้านตรงนี้เนี่ยเขาจะมีโครงการในอนาคตนะก็คือการสร้างนักเขียนซึ่งจะทํานําหนังสือไทยเนี่ย ไปในงานต่างประเทศให้ได้มากขึ้นก็จะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยโครงการแปลหนังสือไทยไปต่างประเทศวรรณกรรมไทยเราก็จะไปต่างประเทศมากยิ่งขึ้นด้วยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคน,นะครับหรือว่าคุณอดัมเนี่ยท่านเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหการรมด้านภาพยนตร์ละครแล้วก็ซีรีส์บอกเหมือนกันนะครับว่าก็จะนํางบประมาณปี67มาใช้นะครับโดยงบประมาณนี้สนับสนุนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ําไปจนถึงปลายน้ํา โดยเดือนหน้านะครับทางกลุ่มก็จะเป็นการจัดเทศกาลหนังที่นิวยอร์กนะก็รวมไปถึงหลังจากไปที่โอซาก้าและประเทศต่างๆมาแล้วนอกจากนี้พระราชบัญญัติภาพยนตร์ก็อยู่ในกระบวนการแล้วและกําลังจะเข้าสู่กระบวนการทางรัฐสภาอีกท่านหนึ่งครับเชฟชุมพลแจ้งไพรครับประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหการรมด้านอาหารบอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ทําเลยในวันที่1นึ่กรกฎาคมเป็นต้นไปคือวันนี้แหละเริ่มทันที คือโครงการ1หมู่บ้าน1อาหารไทยครับโดยในปีนี้จะพัฒนา6,500คนปีหน้าอีก1,000 0คนตอนนี้มีผู้สมัครแล้ว2,000ถึง3,000คนนะผู้ที่สนใจก็รีบสมัครกันเข้ามาได้ส่วนหลักสูตรสอนทำอาหาร100เมนูทางออนไลน์เนี่ยสามารถเริ่มเรียนได้ตั้งแต่1สิงหาคมตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับ อีกท่านหนึ่งครับคุณชาดาทิพย์จูตระกูท่านนี้เป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัลท่านบอกนะครับว่ากลุ่มงานอ,อุตสาหกรรมด้านเฟสติวัลเนี่ยไม่ได้มาเพื่อมาจัดอีเวนต์นะนะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีงานประเพณีหรือว่างานเทศกาลที่จัดทั่วประเทศรวมกันกว่า1 0,000เทศกาลอยู่แล้วหน้าที่ของกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะมาทําหน้าที่อย่างไรก็คือมาดูว่าจะทํายังไง ให้งานต่างๆเพิ่มมูลค่ามาชุบแป้มทอดมาอัปเกรดงานต่างๆให้มีมูลค่ามากยิ่งขึ้นทําอย่างไรให้งานประเพณีของเรามีความเด่นดังปังปุริเย่นะครับจะทายัางไงแบบนี้นี่คือโจทย์ของคณะอนุชุดนี้และทุกๆเทศกาลทุกประเพณีก็จะต้องมีเรื่องราวในการสื่อสารไปสู่ทั่วโลกด้วยก็จะถือเป็นการดึงดูดนะสิ่งที่ดี ให้คนไทยกระจายไปสู่คนทั่วโลกได้เพื่อให้ประเทศไทยนั้นติด1ใน10ของประเทศที่มีเฟสติวัลระดับโลกเพื่อให้นักท่องเที่ยวกว่า40ล้านคนมาเที่ยว บ้านเราให้ได้มากขึ้นนะครับค่ะมีคุณผู้ชมแฟนรายการที่รับชมบานังไลฟ์สดนะคะคุณนันนพัฒรบอกว่าไปเที่ยวมาค่ะทักก้าสเปรดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตคนเยอะมากๆเนาะคุณแม่นันพัทร์ไปเที่ยวมาดูเทียนพรรษาบ้านผมหรือเปล่าสวยมากมากนะสวยมากจริงค่ะสุดยอดกว่าจะขนมาถึงที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนี่หลายวันเลยนะเดี๋ยวต้องขนกลับไปงานเทียนของอุบลด้วยอ่าเดี๋ยวจะใกล้จะถึงแล้วนะคะ